สวัสดีครับมารีวิวปากกา iPad แท่งละ500บาทนะครับถูกกว่าของแท้8เท่าแต่ใช้งานได้แทบจะคล้ายกัน 100% เลยนะครับไซซิ่งต่างๆเนี่ยคล้ายกับปากกาปกตินะครับเนี่ยสามารถจับเขียนอะไรต่างๆได้ปกติเลยแต่เรื่องของขนาดพกพาก็ต้องพกข้างนอกกันนะครับจะเห็นว่าตัวนี้สามารถเปลี่ยนหัวได้ด้วยนะครับก็หมุนเข้าหมุนออกปกตินะครับก็จะมีตัวแผงวงจรอะไรต่างๆด้านในนะครับแล้วก็สามารถชาร์จผ่าน Type C ได้เลยมีตัวบอกแบตเตอรี่ด้วยผมเทสกับ iPad mini ตัวล่าสุดนะครับจะเห็นว่าใช้งานได้ปกตินะครับจะเป็นทัชสกรีนเลือกเมนูอะไรต่างๆนะครับรวมถึงการเขียนที่สามารถเขียนได้แบบแทบจะไม่ต่างจากของแท้เลยนะครับก็สามารถวางมือบนตัวแท็บเล็ตหน้าจอได้เลยนะครับก็คือสามารถใช้เขียนหรือวาดภาพอะไรต่างๆได้ปกติทุกอย่างแล้วคุณภาพการเขียนเป็นยังไงนะบอกเลยว่าเหมือนกับของแท้จริงๆครับคือสไลด์เส้นต่างๆเนี่ยไม่มีการกระตุกหรือขาดตอนนะครับสามารถเขียนหรือวาดภาพได้ปกติเลยแล้วก็เขียนแบบเส้นหนาเส้นบางได้เพียงเอียงปากกานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช้เองกันยังไงนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้กันเท่าไหร่ก็เป็นว่าราคามันดีมากๆนะครับกับแท่งละ500บาทเท่านั้นเองนะครับใช้ได้กับ iPad ที่รองรับ Pencil ทุกรุ่นเลย